วันนี้เวลา 18:19 น.ภายหลังจากที่ทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับทรงเปิดสนามจักรยานสรัญจิตมงคลสุขอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามจักรยานสรัญจิตมงคลสุขโดยมีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดทรงจักรยานแล้วทรงพระดำเนินไปยังลู่ปั่นจักรยานทรงบีบแตรสัญญาณปล่อยจักรยานในสนามจักรยานเป็นปฐมฤกษ์แล้วทรงจักรยานในระยะทาง1รอบสนามประมาณ 10.28 กิโลเมตรร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมทางข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงโดยทรงใช้เวลาปั่นรวม32:46สำหรับสนามจักรยานสรัญจิตมงคลสุขเป็นสนามกีฬาที่จังหวัดพิจิตรร่วมกับหน่วยงานด้านการกีฬาพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายฝึกฝนทักษะทางกีฬาทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงกับยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ได้ในอนาคตจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังทัพพราพิธีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน BMX ซึ่งมีจุดสตาร์ทของสนามที่ระดับความสูง5เมตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจักรยานผ่านคู่กระนาดในแต่ละระดับที่มีความยากง่ายต่างกันด้วยความปลอดภัยแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจักรยาน BMX ด้วยความสนพระราชหฤทัยพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยาน BMX ประเภทชายและประเภทหญิงโดยสนามจักรยาน BMX ออกแบบโดยนายฮาวิเครปส์ผู้ฝึกสอนจักรยาน BMX ทีมชาติไทยชาวสวิตเซอร์แลนด์มีความยาว356เมตรสูง5เมตรมีพื้นที่รวม 8,400 ตารางเมตรมีพื้นผิวสนามที่ใช้วัสดุตามมาตรฐานระดับนานาชาติของสหพันธ์จักรยานสากลต่อจากนั้นเสด็จออกจากทัพพราพิธีไปทอดพระเนตรการสาธิตบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานขาไถยสำหรับเด็กเล็กโดยเด็กผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศร่วมกับเด็กในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจำนวน22คนณสนามจักรยานขาไถยสำหรับเด็กเล็กเป็นสนามที่ออกแบบให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 1-6 ปีเน้นการฝึกทักษะการทรงตัวช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาเพื่อพัฒนาไปปั่นจักรยาน2ล้อแล้วทรงพระดำเนินไปยังสนามปั๊มแทร็กซึ่งเป็นสนามที่สามารถรองรับกีฬาได้หลากหลายชนิดเช่นจักรยานและสเก็ตบอร์ดเพื่อใช้ฝึกทักษะต่อยอดกีฬาในระดับที่สูงขึ้นในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจักรยานที่สนามปั๊มแทร็กเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรดพระหัตถ์พระราชทานกำลังพระราชหฤทัยแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยไปยังล้อทั้งสองข้างแล้วก็สองนักปั่นครับการทำการแสดง